สวัสดีค่ะจากบ้านไร่วงพยอมค่ะเดี๋ยววันนี้บ้านไร่วงพยอมจะมาทำมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะอันนี้เป็นของโบราณนะคะสูตรโบราณนะคะหลายๆคนอาจจะไม่เคยรู้จักนะคะเคยแต่หวานจิ้มพริกเกลือนะคะหรือว่าทำน้ำปลาหวานต่างหากนะคะแต่อันนี้เราจะคลุกเคล้าไปเลยนะคะอันนี้สำหรับผู้สูงอายุจะชอบมากเพราะเราจะหวานบางๆแบบนี้นะคะหวานโดยใช้ที่ปอกผลไม้มาหวานเนื้อแทนนะคะจะเป็นเนื้อบางๆแบบนี้นะคะแต่อร่อยมากนะคะตอนนี้เราก็หวานเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่หอมแดงนะคะแล้วก็พริกแห้งหั่นนะคะเป็นพริกขี้ฟ้าแห้งหั่นหรือจะใช้พริกขี้หนูก็ได้นะคะนี่ใส่ลงไปใส่น้ำปลาลงไปเล็กน้อยนะคะใส่มากเดี๋ยวเค็มเพราะบาลังพยอมไม่ชอบกินเค็มอันนี้เราก็จะใส่น้ำตาลนะคะเป็นน้ำตาลทรายนะคะนี่ใส่3ช้อนก็แล้วแต่ใครจะชอบหวานมากหวานน้อยนะคะแล้วเราก็จะคนหรือว่าขยำก็ได้นะคะให้เขาเข้ากันแล้วเขาก็จะเป็นน้ำช่ำๆส่วนชิ้นมะม่วงนี้ก็จะอ่อนนิ่มนุ่มนะคะแล้วเวลาเรากินเราก็จะตักกินอันนี้ผู้สูงวัยนะคะจะทำกินช่วงหน้าหนาวหรือว่าช่วงหน้าหนาวหน้าร้อนหน้าแล้งนะคะจะทำกินกันประจำเพราะว่าแก่กระหายน้ำได้ดีกินกับข้าวก็อร่อยกินเปล่าๆก็อร่อยนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะมะม่วงน้ำปลาหวานนะคะแบบฝานเดี๋ยวนี้เขาก็จะมาประยุกต์ใช้กันใหม่นะคะคือฝานด้วยมีดให้หนาหน่อยแล้วก็ทำน้ำจิ้มใส่กระปุกขายได้เลยนะคะก็จะมีรสปลารสน้ำปลาหวานรสกุ้งรสสารพัดอย่างนะคะเดี๋ยวนี้ก็ทำเป็นน้ำปลาหวานที่เคี่ยวนะคะแต่อันนี้ทำน้ำปลาหวานด้วยน้ำตาลนะคะน้ำตาลสดๆไม่ต้องเคี่ยวนะคะใช้ละลายเลยหรือจะใช้เป็นน้ำตาลปี๊บน้ำตาลมะพร้าวก็ได้นะคะถ้าสูตรแท้ๆก็จะมีใส่ปลาย่างนะคะปลาย่างปลาช่อนย่างตำป่นนะคะใส่ลงไปด้วยหรือจะเป็นกุ้งแห้งนะคะกุ้งแห้งตัวใหญ่ๆป่นใส่ลงไปด้วยนะคะแต่ของบ้านไร่วงพยอมนี้ไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะนอกจากมะม่วงหอมแดงพริกขี้ฟ้าแห้งน้ำตาลน้ำปลานะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่วงพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ